สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Momentee Online นะครับผมเนาะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีเว็บเคมนะครับผมอาทิตย์นี้ก็จะลงเว็บเคมยาวๆเลยนะครับผมแล้วก็อาทิตย์หน้าค่อยเป็นเว็บขุดนะครับผมเนาะเว็บเคมส่วนใหญ่ที่ผมลงนะจะเป็นการเคม 100% เลยที่ถอนได้นะครับผมเนาะถ้าสมมุติว่าเว็บเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะสามารถถอนได้ตลอดเลยนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกเพื่อนๆนะครับผมว่าเว็บเคมเว็บนี้จะเป็นเว็บอะไรนะครับเดี๋ยวตามผมมาได้เลยเนาะเดี๋ยวส่วนสำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่เข้ามาใหม่หรือว่ามาเป็นผู้ติดตามใหม่ก็สามารถย้อนไปดูคลิปหลังๆผมได้เนาะมีเยอะแยะมากมายเลยให้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นพวก XRP ก็มีนะครับผม ETH นะครับ BTC BSC นะครับ BCH แล้วก็ USDT ดัตนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะเว็บขุดก็มีเว็บเคมก็มีลองไปดูนะครับผมเนาะนะครับเราไปดูกันนะครับผมเนาะเว็บที่ผมจะมาบอกเพื่อนก็คือนี่เลยนะครับผม CoinPayZ นะครับผมเนาะอันนี้ก็คนก็ค่อนข้างใช้เยอะพอสมควรเนาะเดี๋ยวเราจะมาสมัครกันเลยเนาะขั้นแรกก็กดไปที่นี่เลยนะครับดิจิเตอร์นะครับผมสำหรับมือใหม่ก็ตามผมมาได้เลยเนาะตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับผมนะครับก็ทำตามนี้ได้เลยนะจะเป็นอีเมลชื่อนะครับผมแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดยอมรับตรงนี้ด้วยเนาะโอเคหลังจากนั้นก็มาแก้แคปชั่นนะครับแล้วก็กดที่ Register ได้เลยนะครับผมตรงนี้เขาบอกว่านะครับผมให้ใช้แค่1 ID เท่านั้นนะต่อ1เครื่อง IP นะครับผมเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้าไปนะครับอีเมลแจ้งเตือนอย่างนี้กดตรงที่ Confirm Email ได้เลยนะครับผมแล้วเขาก็จะพาเด้งไปหน้าล็อกอินนะครับผมก็หน้าเดิมที่ผมเปิดเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมโอเคหลังจากนั้นเพื่อนก็ล็อกอินได้เลยนะครับผมเนาะโอเคครับผมก็ถ้าเพื่อนๆล็อกอินมาแล้วหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมีคนออนนะครับผมประมาณ600กว่าคนนะตอนนี้นะครับผมประมาณ1:00 นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับผมเนาะอันนี้นะครับผมก็จะเป็นโบนัสของเรานะที่สมมุติว่าถ้าเลเวลเราสูงขึ้นนะครับผมสมมุติว่านี่เราผมเลเวล1นะครับโบนัสเขาก็จะเพิ่มมาประมาณ 0.025% นะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับนะโอเคก็จะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นลิงก์เชิญเพื่อนนะเพื่อนๆสามารถเอาก๊อปลิงก์นี้ไปเชิญเพื่อนได้เลยนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันในการรับเหรียญกันดีกว่านะเพราะผมก็เคมไปนิดนึงแล้วนะครับเคมไปแป๊บเดียวเองนะเมื่อกี้นะครับไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะครับผมก็กดไปเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเรามาดูนี้ก่อนเลยนะครับผมเนาะไดอารี่โบนัสตรงนี้นะครับผมไดอารี่โบนัสตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมเนาะเป็นตัวที่แบบชี้วัดเลยว่าเราจะได้เหรียญเยอะหรือไม่เยอะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเนาะกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายนิดนึงนะครับผมเนาะสำหรับไดอารี่โบนัสเนาะตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆกดรับวันแรกแล้วใช่ไหมวันที่2เพื่อนๆไม่ได้เล่นเนี่ยแล้วไม่ได้กดรับนะครับผมไม่ได้กดรับตัววันที่2นะก็มันก็จะรีเป็นวันที่1ใหม่เลยเนาะต้องมาเริ่มวันที่1ใหม่แล้วก็ไล่ออกมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะผมแนะนำว่าให้กดทุกวันเนาะเขาจะได้เลื่อนนี่ครับ EFP นะครับแล้วก็อัตราการเคลมของเราขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับผมเนาะสมมุติว่าเราล็อกอินถึงวันที่20สมมุตินะครับผมเราก็จะได้ EXP เยอะขึ้นแล้วก็จะได้ Fast Process เพิ่มมาอีก2นะครับผมแล้วก็จะได้โบนัสเพิ่มอีก 2% นะซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้ฟังก์ชันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชัน Process กันนะครับผมฟังก์ชัน Process ตรงนี้นะครับผมเนาะก็เข้าไปเลยนะมันจะมี2อันนะเป็น Process แล้วก็ Fast Processมาดูโฟร์เซตแบบธรรมดาก่อนเนาะก็จะเคลมทุกๆ10นาทีนะครับผมก็จะมีค่าแรงให้นะหรือว่าเงินให้ก็ 0.0006 นะครับผมเนาะได้20ครั้งนะครับก็สามารถทำได้เลยเนาะตรงนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูตรงนี้ Fast Process ตรงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะผมเคลมจนหมดเลยนะครับผมวันเดียวแป๊บเดียวนะครับผมก็จะเคลมได้ทุกๆ30วินาทีนะครับผม30วินาทีนะครับรอบละ 0.00025 นะครับผมเนาะโอเคก็ผมก็เคลมหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะว่าเคลมได้ค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะโอเคส่วนพวก Offer Wall นี่ก็เพื่อนๆก็สามารถ
คิดเข้ามาทำได้นะแต่มันค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะครับผมเนาะอันนึงก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก10นาทีได้เนาะ 5-10 นาทีเลยนะเป็นการตอบแบบสอบถามอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูอันนึงก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคหน้าตาเขาก็อาจจะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดไซด์เดสก์ท็อปแป๊บนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆนะโอเคหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้เลยเนาะเขาก็จะมีเงินให้ตรงนี้นะว่าถ้าสมมุติว่าทำสำเร็จแล้วเขาก็จะให้มาเลยนะครับนะตรงนี้นะครับเยอะเลยนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็มีพวกออฟเฟอร์นะครับผมพวกเล่นเกมแล้วก็ PTC ตรงนี้ก็มาทำได้นะครับผมเนาะเขาให้ดูนะครับสมมุติว่าผมลองทำอันนึงนะครับผมเนาะกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมกดที่ตรงนี้กดที่คลิกตรงที่ตังค์ได้เลยนะเขาก็จะเด้งอย่างนี้เลยนะครับพอครบปุ๊บนะครับผมเขาก็จะให้เราได้รับรางวัล นะเงินก็จะเด้งเข้านะครับผมรอแป๊บนึงนะครับโอเคแล้วก็ปิดหน้านี้ได้เลยนะครับผมพอเสร็จปุ๊บนะครับผมก็ไปกดอันต่อไปได้เลยนะครับผมเนาะตอนนี้มันอาจจะยังไม่เด้งเนาะเพราะว่ามันจะอยู่ในประวัติเราเนาะเราก็สามารถไปเช็คได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดู2อันก่อนนะครับผมเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลากันนะปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็ปิดได้เลยนะครับผมเนาะโอเคเรามาดูที่ account นะครับผมเนาะว่าเราเคลมไป2ครั้งนะครับตรงนี้นะครับเคลมไป2ครั้งแล้วก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคเราจะย้อนกลับไปดูนะครับที่แดชบอร์ดนะครับโอเคนะครับเงินเขาก็จะเด้งเข้ามาอยู่ในนี้นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะนี่นะครับเงินเขาก็จะเด้งมาอยู่ในนี้เลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมทำเป็นไซส์มือถือก่อนนะครับผมนี่นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันต่อไปนะครับผมเอาโฟบอลเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสปอนเซอร์ลิงก์นะตรงนี้ผมก็ทำไปเยอะพอสมควรแล้วนะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆ เข้ามาก็จะมีเยอะนิดนึงนะครับนี่ผมเหลือ3ทำให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูวิดีโอเหมือนกันนะครับผมเขาจะมีการกำหนดเวลาให้นะสมมุติว่าเราดูที่15วินาทีเขาก็จะให้ประมาณ 0.0006 US ดอลลาร์นะครับผมเนาะโอเคถ้าสมมุติว่าดู7นะครับก็จะได้น้อยขึ้นลงมานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูรอบหนึ่งนะโอเคนะครับตอนนี้คนออนไลน์ก็ประมาณ600คนนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับปุ๊บรอให้เวลาหมดนะครับผมนะโอเคหลังจากเวลาหมดแล้วนะเขาก็จะเด้งแคปชั่นมาให้เรานะครับผมตรงนี้เลยนะครับก็กดแก้เลยโอเคปึ๊บโอเคขออภัยด้วยนะครับเสียงผมแปลกๆไปนิดนึงเพราะว่าเป็นหวัดนิดนึงนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็จะออกอาการจะใกล้ป่วยแล้วนะครับเพราะลงคลิปเยอะจัดนะครับหวัดด้วยอะไรด้วยนะก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคจะเบลอๆนิดนึงนะโอเคนะครับก็กดเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดตรงนี้เลยนะ verify นะครับกดได้เลยนะครับแล้วรอแป๊บนึงพอเด้งตรงนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็ปิดไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเงินเขาก็เด้งเข้ามาให้เราเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้มันไม่ใช่น้อยนะครับผมก็เหมือนกับว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเขาอ่ะบางเว็บนี่คือให้มาเป็น10ดอลลาร์เลยนะแต่แลกเปลี่ยนได้ค่อนข้างน้อยซาโตชิมากเนาะคือได้น้อยมากๆนะแต่อันนี้คือถ้าแบบน้อยๆอย่างเงี้ยเขาจะให้ซาโตชิค่อนข้างเยอะนะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนเรื่องเกมนะครับผมเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็มาดูตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะเพื่อนๆตรงนี้เลยนะมันจะเป็นรางวัลของเราประจำวันเนาะรางวัลประจำวันของเราถ้าสมมติว่าทำตามที่เขากำหนดนะหรือว่าเป็นเควสของเรานั่นเองนะครับผมเนาะว่าถ้าสมมติว่าทำตามกำหนดตรงนี้ได้ปุ๊บเขาก็จะให้รางวัลเราเนาะตรงนี้เลยนะครับผมสมมติว่าผมนะครับผมดูวิวสปอนเซอร์ไป5ลิงก์แล้วนะครับก็จะได้รางวัลนะตอนนี้ผมดูไป7ลิงก์ก็สามารถกดรับได้นะครับรับได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กดรับได้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมทำไปเยอะมากนะครับตรงนี้นะแล้วก็กดอีกนะครับกดให้หมดเลยนะครับเขาก็จะรีนะครับผมตามสเต็ปเดิมเลยเขาก็จะรีนี่เลยประมาณตรงนี้นะครับผมนี่เลยนะครับ 0.00 นะครับผมหรือประมาณ 7-8 โมงของไทยนั่นเองนะครับผมก็สามารถ
มาทำย้อนอีกรอบหนึ่งได้นะครับผมเนาะตอนที่เขารีใหม่นะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมเนาะโอเคคราวนี้เราจะมาถอนกันไปที่การถอนนะครับผมตรงนี้นะครับการถอนเลยนะครับโอเคการถอนของเขานะครับก็จะมีหลายกระเป๋ามากๆเลยนะครับใส่ได้ทุกกระเป๋าเลยนะครับผมแต่ขั้นต่ำนะครับผมขั้นต่ำของกระเป๋าไดเรกนะครับผมหรือว่ากระเป๋านอกเนี่ยหรือว่าพวก Binance พวก Bitkub หรือว่าพวกสตางค์โปรอะไรเงี้ยเขาก็จะค่ามินิมัมของเขาหรือถอนขั้นต่ำของเขาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับผมเนาะแนะนำให้เพื่อนๆไปเป็นพวก Faucet Pay แล้วก็ Exchange Crypto นะครับผมเขาก็จะไม่มีค่าฟรีหรือไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับก็ถอนขั้นต่ํา 0.01 นะครับผมเนาะเอารวมไว้ในนี้เยอะๆแล้วก็ค่อยๆถอนออกไปใน Binance หรือว่า Bitkub ทีเดียวก็ได้เดี๋ยวผมจะสอนคลิปอีกทีนะครับผมในการถอนเข้าพวกBitkub Binance นะครับผมเนาะตอนนี้ให้ผมถอนให้ผมสะสมเยอะๆก่อนเนาะโอเคแล้วผมจะเลือกถอนนะครับผมเป็น Faucet Pay ละกันเนาะคลิกไปนะครับแล้วก็กด Next นะครับข้างล่างนะโอเคนะตรงนี้คลิปนี้ผมก็จะเน้นไปทาง Ethereum นะครับผมกับBNB นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ BNB กับ Ethereum ค่อนข้างมาแรงเหมือนกันนะโอเคนะครับข่าวเขาค่อนข้างโอเคเลยค่อนข้างแรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะถอนEthereum ดีกว่านะครับผมเนาะโอเคนะครับโอเคคราวนี้กด Next เลือก Ethereum แล้วก็กด Next นะครับหลังจากนั้นก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูตรงนี้สมมุติว่าผมมี 0.03 นะครับ 0.03 นะครับก็จะได้ Ethereum ประมาณนะครับ 1,037 สาโตชินะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมเนาะตรงนี้นะครับผมถอนได้แบบฟรีๆเลยนะครับ 1,000 กว่าของ Ethereum ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าตัวเงินของเขาหรือว่ามูลค่าเหรียญของเขาค่อนข้างสูงนะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอา email address นะครับผมของ Ethereum จาก Faucet Pay นะครับผมเนาะโอเคกดไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคผมหลังจากมานะ Faucet Pay แล้วเพื่อนๆก็ไปที่เงินฝากนะผมลืมไปนะครับผม Ethereum เขาเชื่อมด้วยกระเป๋าMetaMask นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การเชื่อมกระเป๋าให้ไว้ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ทำตามกันได้เลยเนาะให้เพื่อนๆไปเอาที่เชื่อมโยงนะครับผมเชื่อมโยงไว้ที่นี่แล้วนะครับผมเนาะโอเคนี่เลยนะครับที่อยู่ที่ผมเชื่อมโยงกับ MetaMask ไว้นะครับผมเนาะโอเคก็ก๊อปเข้ามาได้เลยก๊อปมาใส่ได้เลยนะครับปึ๊บโอเคก็กดปึ๊บตรงนี้เลยนะครับแล้วกดถอนได้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับโอเคอันนี้ถูกแล้วนะครับผมถ้าสมมุติว่านะครับผมขึ้นมาอย่างนี้ขออภัยนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าขึ้นมาว่า Faucet Pay email address เพื่อนๆก็ใส่อีเมลที่สมัคร Faucet Pay นั้นได้เลยนะครับผมเนาะขออภัยด้วยนะครับผมที่ผมทำผิดนิดนึงนะครับผมโอเคไม่ต้องไปใส่ wallet นะครับผมคือใส่อีเมลปุ๊บเงินที่เพื่อนๆจะถอนนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับผมเขาก็จะเข้าในFaucet Pay ของเพื่อนหรือว่าอีเมลที่สมัคร Faucet Pay ของเพื่อนได้เลยนะครับผมเลยนะจะได้ไม่ต้องไปเชื่อม MetaMask ให้ยุ่งยากนะครับผมเนาะก็ใส่เลยนะครับเดี๋ยวผมใส่อีเมลผมก่อนโอเคผมเมื่อกี้ผมถอนแล้วลืมกดเลขคอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเช็คในกระเป๋าอันนี้ก็ได้นะครับผมเนาะพอใส่อีเมลเสร็จแล้วตรงนี้ให้ใส่อีเมลนะครับผมเนาะตรงนี้ที่ผมบอกไปเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนอีกรอบนึงนะทวนอีกรอบนึงเลยเราก็เลือกอีเธอเรียมนะครับหรือว่าเหรียญที่เพื่อนๆชอบเนาะโอเคนะครับเริ่มมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอีเมลนะครับอีเมลที่สมัครFaucet Pay นะครับผมเนาะไม่ใช่กระเป๋า Wallet นะครับผมเนาะโอเคก็จะถอนได้ทุกกระเป๋าเลยทุกเหรียญเลยนะครับผมถ้าใส่อีเมลที่สมัคร Faucet Pay ไว้นะครับผมโอเคผมถอนไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเข้าหรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้ลืมเรคคอร์ดก็ขออภัยด้วยนะครับดึกแล้วนะ2:00 1:00 นะโอเคนะครับผมก็นี่เลยนะครับไปดูเลยตึ๊ดๆๆ
โอเคก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะ1,029 ETH นะครับผมนะเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสรุปว่าอันนี้ถอนได้นะครับผมถอนปุ๊บเข้าปั๊บเนาะไม่ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับผมโอเคสำหรับเพื่อนๆที่อยากสมัครนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็สามารถเข้ามาสมัครได้เลยนะครับผมเนาะก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเว็บไซต์แบบนี้เนาะที่มีแบบเลเวลให้เก็บนะครับผมมันจะสนุกนะเวลาในการเคลมเนาะเพราะว่ามันจะสะสมโบนัสต่างๆด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วผม